อนน้องๆเนี่ยความหวังของความเป็นครูเนาะก็คืออยากให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งถ้าเด็กไม่เรียนรู้ภาษาไทยเลยการทำงานก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าเด็กที่เรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นการทำงานก็เลื่อนขึ้นก่อนที่จะมีศูนย์เด็กนี้พอส่วนใหญ่ผมได้เห็นว่าเด็กอยู่กระจายบางทีตามพ่อแม่ไปทำงานบางทีเข้าโรงงานไม่ได้ก็อยู่บ้านล็อกบ้านเด็กก็จะอยู่บ้านก็เป็นปัญหาสังคมมากเยอะ 1. ขโมยก็ไม่มีใครอบรมสั่งสอน 2. ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นมาเรียนแต่ถ้าเข้ามาเรียนมันก็คงจะดีขึ้นเขาก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอายุ15จริงๆแล้วกฎหมายไทยเนี่ยนะมันไม่ให้ทำอยู่แล้วอายุ15พ่อผมอายุ13ผมอยากไปทำงานเพราะทำฝาโรงงานครับผมก็หาเงินให้แม่ครับเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาพม่าแล้วก็ภาษาติงชาค่ะเกิดที่นี่เลยแล้วไม่คือกลับบ้านไปสมมุติว่าภาษาพม่าสักวันหนึ่งได้เงินเยอะแล้วกลับบ้านอยู่ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตลอดแล้วครับก็ถ้ามีตังก็กลับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีไงแล้วก็ถ้ากลับไปปลูกบ้าไงปลูกบ้าซื้อไร่ทำข้าวไงปลูกข้าวปลูกนาค่ะอย่าไปอยู่บ้านของตัวเองค่ะแต่อย่าได้ตังก็ต้องลำบากค่ะผมก็อยากแม่ผมบอกว่าอีกไม่กี่วันกลับแล้วนานแล้วครับไม่อยากที่พ่อแม่มันไม่ค่อยสนุกโรงเรียนสนุกเพื่อเพื่อนกินข้าวด้วยกันแล้วกินข้าวเสร็จไปซื้อขนมแล้วก็เล่นด้วยกันนะคะเล่นซ่อมแอบแล้วก็เล่นทำบ้านนะคะจะให้เขาเรียนสูงๆเด็กทุกคนเนี่ยครูอยากให้เข้าสู่ระบบหมดแต่เด็กไม่ไปไม่รู้ยังไงพ่อหมอช่วยรักษาค่ะช่วยผู้คนด้วยค่ะเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากเก่งเก่งทุกอย่างเรื่องพยายามบอกแม่เขาว่าโรงเรียนเปิดไปไหมเดี๋ยวครูจะพาไปจะไปสมัครไม่รู้เลยไม่เห็นไงที่โรงเรียนเขาบอกว่าเขาเรียนหนังสือกลับมาก็มีกลับมาก็เขาก็เคลียร์แต่เคยบอกก็ไม่ใช่ประเทศของเราจะไปคอมมอนได้ยังไงไม่คือว่าเด็กเนาะถ้าเรียนกับเราใช่ไหมก็ความเป็นหมอความที่เขาใฝ่ฝันไว้อะไม่มีความเป็นไปได้แต่ถ้าเขาเข้าไปสู่ของโรงเรียนรัฐบาลเด็กถ้ามีความใฝ่ฝันเขาก็สามารถเป็นได้หนูอยากเรียนรู้ทั้งหมดเลยค่ะ